ดีควิกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองทดสอบใช้ตู้โปรเจคเตอร์นะครับ UC50 ตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ของค่าย UC นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่ามีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็ดูแล้วสวยงามเลยนี่ฮะขนาดเล็กเท่าแค่ฝ่ามือเท่านั้นเองน้ำหนักเพียงแค่130กรัมสามารถรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายทั้ง HDMI สาย AV แล้วก็รองรับการฟังหูฟังนะครับนี่ครับช่อง USB ช่องการ์ดนอกจากนั้นนะครับยังมีลำโพงในตัวตรงนี้เป็นช่องสำหรับเสียบช่องของตัวยิงภาพนะครับจะอยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันเลยนะครับว่าภาพที่ได้มันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองเสียบ USB นะครับน้ำหนักโอเคสำหรับการเปิดนะครับก็ง่ายๆครับเพียงแค่สไลด์ตัวปิดออกมาตัวนี้ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งครับคือสามารถขยายภาพได้ที่ระดับเล็กที่สุดนะครับคือประมาณ10นิ้วแล้วก็ขยายสูงสุดได้150นิ้วนะครับนี่ฮะลองขยายดูนะฮะนี่ฮะนะฮะขยายออกมานะครับภาพสังเกตนะฮะว่าความคมชัดยังคงเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะแต่บอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้น้ำหนักแค่130กรัมครับแล้วก็เล็กมากๆครับสำหรับเจ้า UC50 เดี๋ยวเราจะลองเล่นภาพยนตร์ให้ดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะยิงยาวกันเลยให้ท่านผู้ชมได้ดูประสิทธิภาพของมันก็ความจริงนะครับตัวนี้ UC50 จะมีลำโพงในตัวนะฮะแต่ว่าด้วยขนาดของเขาที่เล็กมากๆนะฮะก็เราพึ่งพายไม่ได้ครับแต่ว่าภาพถือว่าโอ้โหประสิทธิภาพนี่เกินขนาดนะครับเกินขนาดมากเดี๋ยวลองเปลี่ยนนะครับลองดูภาพสวยก็ตัวนี้นะครับผมแนะนำเลยว่าสำหรับคนที่ต้องการความบันเทิงนอกบ้านนะครับนักศึกษาอาจารย์หรือว่านักขายนักการตลาดหรือว่าไปจัดงานอีเวนต์ข้างนอกนะครับตัวนี้น่าจะพกติดตัวไว้สักตัวหนึ่งวันนี้ดีควิกก็ขอขอบคุณครับแล้วก็ขอขอบคุณร้านนิกกี้ด้วยครับที่ได้การสนับสนุนโปรเจคเตอร์ในวันนี้ขอบคุณครับ